อาวุธความเร็วเหนือเสียงคืออะไรอาวุธความเร็วเหนือเสียงได้รับการออกแบบให้บินด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วเหนือเสียงอย่างน้อย5เท่าหรือที่เรียกว่า5้ามัรซึ่งมีความเร็วประมาณ6,200กิโลเมตรต่อชั่วโมง อาวุธเหล่านี้ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกับขีปนาวุธความแตกต่างระหว่างอาวุธทั้งสองแบบก็คืออาวุธความเร็วเหนือเสียงจะมีความคล่องตัวสูงซึ่งง่ายต่อการบังคับทิศทางและควบคุมขณะการบินแต่ขีปนาวุธจะมีความคล่องตัวน้อยมากและเนื่องจากเส้นทางหรือวิถีอาวุธของความเร็วเหนือเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงยากต่อการระบุทิศทางซึ่งหมายความว่าพวกมันยากที่จะถูกทำลายด้วยระบบป้องกันขีปนาวุธที่มีอยู่ค่ะ ปัจจุบันมีอ,อาวุธความเร็วเหนือเสียงชนิดใดบ้างอาวุธความเร็วเหนือเสียงหลักๆ2ชนิดได้แก่ยานร่อนความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงโดยยานร่อนความเร็วเหนือเสียงจะถูกปล่อยจากจรวดจากนั้นยานร่อนจะแยกออกจากจรวดและร่อนด้วยความเร็วอย่างน้อยห้ามักไปอย่างเป้าหมายส่วนขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ความเร็วสูงที่ต้องใช้อากาศในการเผาไหม้ค่ะขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทำงานอย่างไร โดยทั่วไปแล้วขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจะยิงหัวรบด้วยความเร็วอย่างน้อย5้ามักขณะเคลื่อนที่ในระดับความสูงที่ค่อนข้างต่ำอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถบินได้สูงกว่าขีปนาวุธที่มีความเร็วน้อยกว่าแต่ยังต่ำกว่าขีปนาวุธข้ามทวีปแต่ถึงกระนั้นอาวุธความเร็วเหนือเสียงยังถูกระบุชี้และถูกยิงตกได้ยากกว่าค่ะ การพัฒนาของเกาหลีเหนือก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนแล้วเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงครั้งแรกเมื่อปี2021โดยใช้หัวรบรูปเครื่องร่อนจากนั้นมีการทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งในปี2022ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าเป็นหัวรบขีปนาวุธที่มีความคล่องตัวในการเข้าถึงเป้าหมายนะคะ สื่อกาหลีเหนือเผยว่าการปล่อยขีปนาวุธครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมโดยมีเป้าหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งชนิดใหม่ที่อัดอยู่หลายชั้นและติดอยู่กับหัวรบที่มีความเร็วเหนือเสียงเกาหลีเหนือระบุว่าการทดสอบดังกล่าวประสบความสำเร็จเจ้าหน้าที่ของกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าขีปนาวุธดังกล่าวบินไปประมาณ1000กิโลเมตรก่อนจะตกลงสู่น่านน้ำระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นค่ะ ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศกล่าวว่าเกาหลีเหนือสนใจเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงเนื่องจากสามารถใช้เพื่อติดตั้งอาวุธในระยะไกลในขณะที่หลีกเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธโดยเกาหลีเหนือสามารถใช้อาวุธดังกล่าวเพื่อกำหนดเป้าหมายฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นและกวมค่ะ ประเทศใดบ้างที่เป็นผู้นำของการแข่งขันผลิตอาวุธความเร็วเหนือเสียงสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนต่างกำลังพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงส่วนประเทศอื่นๆกำลังดำเนินการวิจัยขณะที่อีกหลายๆประเทศระบุว่าการทดสอบยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะเจ้าหน้าที่ของกองทัพและหน่วยข่าวกรองของสหรัฐกล่าวว่า จีนกำลังสร้างและทดสอบทั้งขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงและยานร่อนความเร็วเหนือเสียงโดยเชื่อกันว่าจีนได้ทำการทดสอบอาวุธความเร็วเหนือเสียงไปหลายร้อยครั้งในระหว่างปี2016ถึงปี2021ค่ะรายงานเรื่องการทดสอบอาวุธความเร็วเหนือเสียงในจีนเมื่อปี2021ของรอยเตอร์ระบุว่ายานร่อนความเร็วเหนือเสียงบินผ่านอวกาศและโคจรรอบโลกก่อนที่จะมุ่งหน้าไปอย่างเป้าหมายนะคะนอกจากนี้ในปี2021 รัเสเซียก็ประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวถึงการยิงครั้งนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ค่ะส่วนสหรัฐยืนยันเมื่อเดือนกันยายนปี2021ว่า ได้ทดสอบอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ใช้อากาศและในปีหน้ากองทัพสหรัฐได้ของงบประมาณ3,800ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงและอีก246.9ล้านดอลลาร์สำหรับการวิจัยด้านการป้องกันอาวุธความเร็วเหนือเสียงโดยอาวุธความเร็วเหนือเสียงของสหรัฐสามารถติดหัวรบเพิ่มเติมได้ค่ะ หน่วยงานวิจัยรัฐของสภาให้คำจำกัดความอาวุธความเร็วเหนือเสียงพิสัยไกลของกองทัพบ,บกสหรัฐว่าเป็นขีปนาวุธที่ยิงจากภาคพื้นดินซึ่งติดตั้งตัวเครื่องร่อนที่มีความเร็วเหนือเสียงและอุปกรณ์ขนส่งสนับสนุนและควบคุมการยิงกองทัพบกกล่าวว่าอาวุธนี้ได้รับการออกแบบให้เข้าถึงชั้นบรรยากาศสูงสุดของโลกและหลีกเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตันค่ะ